ฉบับต่อไปแล้วครับคุณซูซี่ครับมาถึงฉบับสุดท้ายนะคะจากคุณผู้หญิงอายุ21ปีเป็นคนเรียนหนังสือเก่งตั้งแต่เด็กและขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ก็มีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจก็คือเธอมีสัมพันธ์กับแฟนแล้วไปตรวจเลือดนะคะพบว่าเธอติดเชื้อเอสแต่แฟนไม่ได้ติดเชื้อซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นจากการที่เธอเคยไปทำแท้งขณะนี้เธอและแฟนทำใจได้แล้วแต่มีคำถามจะปรึกษาคือเธอควรจะบอกกับพ่อแม่และน้องชายให้ทราบเรื่องนี้ดีไหมคะแล้วถ้าควรบอกควรจะบอกด้วยวิธีใดจึงจะทำให้พวกเขาเสียใจน้อยที่สุดและยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้และคำถามสุดท้ายก็คือเธอควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้มีชีวิตให้ยืนยาวที่สุดและจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้อื่นโดยเฉพาะแฟนของเธอเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาติดโรคจากเธอคะกรณีแท้งเถื่อนนะครับอันนี้เนี่ยอันตรายแท้งเถื่อนนี่อันตรายเยอะนะฮะแต่อันตรายที่ว่าทำให้แพร่เอชนี่ไม่ค่อยมีใครพูดกันนะครับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเวลาทำแท้งนี่นะครับเครื่องมือที่ใช้ดูดหรือขูดก็แล้วแต่มันจะไปสัมผัสเลือดของคนคนหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้มีการฆ่าเชื้อเนี่ยแล้วเอามาใช้กับอีกคนหนึ่งนะแล้วไปสัมผัสเลือดของอีกคนหนึ่งมันแพร่ได้แน่แต่โดยปกติมันก็อย่างน้อยก็ต้องเอาไปล้างเอาไปซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าผมฟังดูคล้ายๆกับว่าแต่เขาคงไม่ได้คือถ้าไม่ได้ไปทำในสถานบริการทางแพทย์ที่ถูกตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเรื่องของการทำความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับหรือถ้าล้างแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ฆ่าเชื้อนะฮะธรรมดาล้างธรรมดานี่ไม่พอนะครับต้องอบฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ต้องแช่ในน้ำยากรณีเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายแรกเลยนะที่ผมได้ยินนะครับแต่ว่าไม่ใช่จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเกิดขึ้นได้คือพ่อแม่จะบอกดีไหมพี่น้องจะบอกดีไหมเนี่ยในตอนนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยบอกได้สำหรับต่างประเทศเนี่ยต้องระวังเอ๊ะถามว่าทำไมต่างกันเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ความยอมรับของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสังคมเนี่ยสูงมากอย่างนั้นเลยแหละก็คือว่าคนติดเชื้อยังสามารถทำงานได้ตามปกติไม่ได้มีการรังเกียจนะครับอันนั้นถ้าสังคมเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเลยบอกใครก็ได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจเพราะประเทศไทยที่ผมพูดเนี่ยมันยังมีความแตกต่างระหว่างจังหวัดนะมีข่าวว่าคนติดเชื้อมาพักที่จังหวัดนนท์แล้วถูกไล่ออกแต่ว่าคนนั้นไปอยู่เชียงใหม่อยู่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วแต่ว่าสังคมมีความเข้าใจได้ขนาดไหนนะครับถ้าสังคมที่เขารณรงค์เรื่องเอชด้วยกันเยอะแยะเลยนะหมายถึงร่วมมือกันเนี่ยเขาจะเข้าใจและอยู่ได้กรณีอย่างนี้ถ้าผมประเมินว่าสังคมอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับผมก็ยังไม่บอกใครบอกแค่แฟนก็รู้แล้วพอแล้วนะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามากุ้มกับเราแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าบอกแล้วมีประโยชน์นะครับว่าบอกแล้วทำให้เราสบายใจนะครับว่าเราไม่ได้เครียดกับการปกปิดนะครับเราก็บอกแต่บอกนี่ให้บอกในวงใกล้ชิดนะครับอย่าไปเที่ยวเปิดเผยกับใครถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบนี่ถามว่าแล้วปฏิบัติตัวเองยังไงก็ถ้าอย่างผมฟังดูแล้วก็เหมือนก็ถ้าทำใจได้ถ้าทำใจได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ได้ยืดอยู่ได้นานครับเพราะว่าเชื้อเอชเนี่ยมันอยู่ได้เป็น7ปี10ปีหรือ14ปีนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นไม่มียานะแต่ถ้ามียาจะอยู่ได้ยืดขึ้นอีกอย่างเช่นยาค็อกเทลอะไร3ตัวนี่นะครับครับคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารถูกส่วนออกกำลังกายตามสมควรนะครับอะไรเป็นต้นและถ้าถามว่าเขาจะควรจะกินยาไหมเนี่ยนะฮะตอนนี้ดูจากสุขภาพเขาแล้วยังไม่จำเป็นต้องกินยานะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ไปตรวจเขาเรียกตรวจเม็ดเลือดขาวดูถ้าเม็ดเลือดขาวสูงกว่า200นี่ไม่ต้องกินยาส่วนใหญ่คนที่จะป่วยหรือแสดงอาการนี่เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าทีเซลเนี่ยนะหรือว่าเม็ดเลือดเม็ดน้ำเหลืองเนี่ยทีเซลที่เรียกทีเซลเนี่ยก็มีทีเซลประเภทหนึ่งเรียก CD4 เนี่ยก็จะต่ำกว่า200ถึงตอนนั้นเนี่ยสุขภาพไม่ดีแล้วนี่ถามว่ากาแฟทำยังไงนี่ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วแฟนไม่ติดซึ่งเกิดขึ้นได้นะในที่โรงพยาบาลใหญ่ของประเทศไทยศรีราษฎร์เนี่ยเขาเคยตรวจหญิงมีครรภ์ครับโอกาสอย่างนี้ที่แฟนยอมรับมีสูงไหมคะคือผู้หญิงติดผู้ชายไม่ติดเนี่ยความรักทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับความรักความรักทำอะไรได้เพียงแต่ว่าเราเองเราต้องเข้าใจว่าการยุ่งด้วยกันเนี่ยวันนี้ไม่ติดพรุ่งนี้อาจจะติดได้ถ้าสามีภรรยารักกันจริงนะครับอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนหนึ่งไปติดมาอย่างผู้หญิงติดมันก็ไม่สามารถใกล้กับผู้ชายได้ง่ายๆนะครับจากผู้หญิงไปผู้ชายเนี่ยยากกว่าจากผู้ชายไปผู้หญิงได้บอกไหมฮะเพราะว่าลักษณะของสรีระมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าไปหวังเสี่ยงนะครับว่าเนี่ยเคยยุ่งในกันมามันไม่ติดตอนนี้คงไม่ต้องห่วง
ขอให้เริ่มระมัดระวังตัวตั้งแต่วันนี้นะครับให้ทุกอย่างระมัดทุกครั้งโอ้อายุนะยังสาว21ยังเด็กอยู่เลย